สวัสดีครับเสือร้องไห้มาอีกแล้วร้านที่เรามาวันนี้ชื่อว่าเบนิฮานะเบนิฮานะเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเทปันยากิเทปันยากิก็คือที่เขาแบบผัดในเตาให้เราดูขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เชฟมาแล้วเปล่าครับผมเป็นคนเข็นรถให้สวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีครับผมเชฟแบงค์นะครับวันนี้จะมาดูแลทุกท่านเลยนะครับในมื้ออาหารค่ำนี้วันนี้เป็นซาซิมิรวมนะครับผมจะมีสแกลลอปนะครับผมเป็นแซลมอนนะครับปูอัดนะฮะทูน่านะครับผมซาซิมิไดนะครับเป็นปลาเลสสแนปเปอร์นะครับก็เยลโล่เทลนะครับผมเราชิมกันก่อนดีกว่าอ่ะชิมแล้วนี่อะไรเอ่ยกิ้วสแกลลอปครับผมเป็นสแกลลอปที่เอาไปผสมกับสไปซี่มายโยล็อกกี้เมาท์เทนครับผมล็อกกี้เมาท์เทนจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของเจ้าของร้านครับล็อกกี้อัลกินะฮะทั้งนอกกรอบทั้งในนุ่มนี่คือเมนูที่ชื่อว่าแองกี้ทูน่าข้างในก็จะมีไส้ทูน่านะครับผมนะเป็นคาวาเลตครับผมต่อไปก็จะเป็นเทปันยากินะครับก่อนอื่นผมก็จะมาเสิร์ฟซอสก่อนขออนุญาตแนะนำซอสนะครับอันนี้เป็นมัสตาร์ดครีมซอสนะครับผมอันนี้เป็นจินเจอร์ซอสนะครับหรือว่าซอสขิงถ้าเราซอยพริกลงไปก็ทานกับข้าวมันไก่ได้นะไม่ใช่ อันนี้เป็นซอสพริกนะครับผมต้องบอกว่าเมืองนอกไม่มีแน่นอน 100% นะซอสพริกตรงนี้นะอันนี้ทานได้ทุกอย่างเลยต้องบอกว่าเผ็ดมากๆนะตอนทานก็ลองชิมดูก่อนนะขออนุญาตเสิร์ฟก่อนนะครับพร้อมนะฮะระวังร้อนนะฮะซอสก็ร้อนไม่ผมเนี่ยระวังร้อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการวอร์มอัพนะครับครับผมครับขึ้นฮอหน่อยตึ๊บ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 เอปุ๊บหมุนหน่อยปุ๊บ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 ครับขึ้นหัวขึ้นหัวปุ๊บ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 ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับวอร์มเตาก่อนนะเดี๋ยวขอให้ทุกคนพิงติดผนังจะมาอย่างเงี้ยประมาณนี้ Fire ขอแรกนะครับจะเป็นแอปไนเซอร์นะครับผมของเลี่ยนน้ำย่อยนี่ฮะมะม่วงเขียวสวรรค์มะม่วงจริงเหรอคนเล่นครับไม่ใช่นะสุกินี่สุกินี่นี่หัวหอมนะฮะนี่ถั่วลันเตาอันนี้กุ้งแอปครับนะฮะอันนี้สามารถโหลดได้ที่ Play Store นะหรือ App Store เราได้เลยอะไรคือกุ้งแอปอ่ะกุ้งแอปไนเซอร์นะใส่เกลือหน่อยนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บเชฟนี่เขาเป็นคนหันแม่นมากนะหันแม่นหันโหชอบทานไหมครับหางกุ้งอยากจะบอกเลยนะครับว่าเสือร้องไห้เนี่ยมีคนหนึ่งชอบกินหางกุ้งคนนี้ครับทำไมถึงชอบกินหางกุ้งครับมันค่อนข้างเข้ากับเครื่องดื่มหลายประเภทเก๊กฮวยชาเขียวคือหันปุ๊บขอหางก่อนเลยเดี๋ยวรอประมาณ3ชั่วโมงนะรอสักครู่ยัดครับมาแล้วครับกุ้งโอ้โหทราบไหมฮะนี่ผมจะทำอะไรฮะเลี้ยงเล่นนะฮะเชฟว่าระวังด้วยอันนี้ไฟอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟออกมาไฟออกมาจะต้องรู้อ่ะดับแล้วดับแล้ววอลเคโน่วอลเคโน่สตาร์วอลเดี๋ยวทำให้หวานๆครับแต่ว่าทำไม่สุกมากมันจะไม่อร่อยสุกนานไหมฮะเชฟครับ3วันครับไม่ใช่จริงผมอยู่โรงแรมนี้มา5ปีแล้วเป็นยามโปกรถลองไปเชฟมาเห็นเชฟมาเห็นหน่วยก้านดีมาควงที่นี่เลยเรารู้แล้วว่าอยู่มา5ปีแล้วเมื่อไหร่ออกอะครับดารามากินเยอะไหมครับเท่าไหร่มาเยอะครับมาเยอะดาราคนไหนน่ารักสุดมากินคุณอ้ําคุณอ้ําคุณอ้ําฮุกอ้ํามากินอ้ําปฏิชาตินะครับไม่ใช่อ๋ออ้ําอ้ําอะไรแขนนี่คืออะไรอัดก้ามเหรอครับเอาครับอันนี้เนยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าบัตเตอร์นี้ปุ๊บบัตเตอร์ไฟกลิ่นดีมากใช่เป็นกลิ่นซีอิ๊วผสมกับเนยอ่ะแล้วตามด้วยใส่งาใส่งาได้เป็นรายได้เท่ากันนะครับผมนับเส้นเลยนะตอนเสิร์ฟต่อไปจะเป็นเรียกว่าซีฟู้ดเดโบนะอันนี้ใส่ผักลงไปผักเราก็จะมีพริกเบลนะครับพริกหวานเราเนี่ยนะฮะเซอร์รี่นะฮะออเนียนครับแล้วก็แครอทอันนี้เป็นแซลมอนนะครับตอนแรกนี้เขาไม่ให้เอามานะแซลมอนนี้ทำไมฮะแซลมอนโนเวย์แซลมอนโนเวย์ใส่เกลือหน่อยรวม3อย่างนะครับไม่ต้องมาสั่งแยกทีละอย่างจะราดซอสลงไปเป็นซอสสไปซี่มายโยนะครับขออนุญาตนะครับผมเฮ้ยอันนี้อร่อยมาก
แดงมามาบ้าง ต่อไปจะเป็นไทเกอร์พรนะครับผมลายเสือ4ตัวซีฟู้ดไม่ต้องปรุงเยอะครับปรุงแค่เกลือพริกไทยนะฮะใส่เนยลงไปฮะยอดนะครับขอบคุณครับกุ้งลายเสือครับอร่อยต่อไปเป็นเนื้อนะครับเนื้อนี่ต้องการสุกแบบไหนครับผมมีเรียมแรครับนี่คือแบ็กแองกัสครับแบ็กแองกัสนี่คือเป็นเทนอลอยนะครับก็เป็นส่วนของสันในครับแบ็กแองกัสคือเป็นพันธุ์ของเขานะครับวัวดำวัวดำเป็นของออสเตรเลียนะครับคือเนื้อวัวดีๆเนี่ยใส่แค่พริกไทยกับเกลือนี่พอแล้วนะฮะใช่ครับโอ้แล้วดูสีครับโซากะสตริปลอยอันนี้จะมันขึ้นมานิดนึงมันแน่นอนนะครับมันแทรกดูครับดูจากมาร์บลิงข้างในเนื้อเขานะครับเนื้อซากะครับนุ่มมากที่นุ่มกว่าตะกี้หางกุ้งนะครับลองดูโอ้ยอร่อยกัดมาแล้วปรี๊ดรวบเลยเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ไข่ก่อนจะโชว์ตรงนี้จริงๆเหรอครับไข่ครับผมไข่ไก่นะฮะเดี๋ยวเคลียร์ไข่ก่อนนะครับเชฟนี่เป็นคนที่เล่นไข่บ่อยมากเลยนะครับเนี่ยทุกวันครับทุกวันนะเฮ้ยหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวจะให้ออกมาโยนกันสี่สเต็ปการเล่นคืออย่างนี้ครับ1 2 3 4พร้อมนะครับ1เฮ้ยแตกเฮ้ยสมศรีดูจำไข่ทุกฟองเนี่ยฮะเราจะมาใช้ทำข้าวผัดจริงๆไม่ได้เอาไปทิ้งแต่อย่างใดแต่ข้างล่างนี่เราก็เก็บขึ้นมานะฮะโอ้ยเดี๋ยวโอเคเชฟทำใจยังคลิปออกไปที่คนมากวนตีนเชฟเยอะแน่นอนนะโอ้ยหลายคนนี่โทรมาเลยเชฟแบงค์อยู่ไหมครับอยู่ครับงั้นไม่เอาเชฟอื่นใส่ไปเท่าไหร่นะกี้หล่นหมดแล้วซิกเนเจอร์ร้านเรานะครับเนียมกระเทยค่ะกระเทียมหอมมากที่ผมใส่เยอะเพราะว่าข้าวค่อนข้างเยอะนะครับเกลือลงไปครับขึ้นหัวหน่อยนะขึ้นหัวป้าป้าเดี๋ยวลองหน่อยครับว่าแม่นหรือเปล่าป้าปากนะฮะนี่เลยนี่เหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์เลยนะที่ร้านเราอย่าบอกนะว่าเป็นรูปหัวใจครับผมรูปพิกกีต้านะฮะใช่หัวใจนะว้าวตัวเนี้ยต้นหอมนะใส่ง่ายนิดนึงครับดูดีๆดูให้ดีนะเฮ้ยไม่ไกลอ่ะคนละนิดคนละหน่อยนะครับคนนี้ก็น้อยไปครับผมผัดลงไปดีข้าวเคยกินผักบุ้งไฟแดงไหมจริงปะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยถามไม่เฉยถ้าใครชอบข้าวผัดที่แห้งๆอันนี้อร่อยมากร้านนี้เป็นไงบ้างเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงครับผมร้านนี้ก็เป็นเบนิฮาน่านะครับสาขาเอานี่เอเทียมนะครับผมนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับเปิด6โมงนะครับปิดประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะเป็นบรันช์นะครับเปิดกลางวันตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3นะครับวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับครับผมขอบคุณครับผมครับเรียกเป็นประสบการณ์การกินข้าวแบบสไตล์องค์บากนะครับบู๊เหลือเกินวันนี้นะครับเสียร้องไห้ขอลาไปก่อนมือหน้าเราจะไปกินกันที่ไหนติดตามดูนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับบายเ
ยังไม่หมดนะเนี่ยมีถั่วงอกด้วยสุดท้ายทำไมปิดด้วยถั่วงอกครับจริงๆเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเป็นเมนูล้างปากนะครับล้างปากทำไมไม่ให้กินลิตรีแทนเออก็ว่างั้นแหละฮะ